สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อธงได้ยินกันครับโอเคแบบนี้ชัดเจนครับพี่สวัสดีครับโอเคสวัสดีครับพ่อธงครับพอดีผมตามพ่อธงมาในหลายๆคลิปนะครับก็วันนี้อยากจะขอแชร์ไอเดียเกี่ยวกับฟุตบอลไทยนิดนึงพอดไดี้ครับพี่ได้ติดตามมาทุกชุดเลยนะครับซึ่งความรู้สึกก็คือเหมือนแฟนบอลไทยทั่วไปก็คือว่าเหมือนกับเอ๊ะทำไมเราบอลเรามันไม่ได้ดั่งใจสักทีอะไรเงี้ยนะฮะครับแต่ทีนี้ว่าอยากจะเสนออยากจะแชร์ไอเดียนิดนึงอาจจะถึงสมาคมด้วยก็ได้เพราะว่าผมรู้สึกว่าแชร์ถึงได้นะครับแต่อย่าถามผมให้ผมตอบแชร์ถึงได้ครับ โอเคคือผมครสัังบเกตว่าอย่างในอย่างโค้ชธงหรือหลายๆท่านอย่างพี่ตุ๊กอะไรเงี้ยนะฮะส่วนใหญ่จะวิเคราะห์เป็นในเชิงของแท็กติกซึ่งผมก็คิดว่าโอเคมันก็ใช่นะฮะแต่ว่าครับบางไอเดียหรือบางท่านก็จะพูดว่าไอ้เรื่องของการเตรียมทีมเราควรจะเป็น10 วัน14 วันหรือกี่วันก็แล้วแต่เนี่ยแต่วคร่ัาบจากภาพรวมเนี่ยการเปรียบเทียบอย่างเช่นว่าถ้าโค้ชไม่ว่าจะเป็นโค้ชคนไหนก็คือเหมือนกับเป็นเชฟปรุงอาหารครับนั้นเพราะนั้นวัตถุดิบก็ต้องดีแต่ทีนี้ในขณะเดียวกันเราเปรียบเทียบว่าถ้าสมมติเชฟคนนั้นเนี่ยมีเวลาในการที่จะไปเดินมากๆเข้าโค้ชได้ของดีแต่ถ้าในเวลาที่จํากัดวัตถุดิบเหล่านั้นมันต้องดีทีนี้ได้เคยมีฟังไอเดียบางคนบางท่านก็ได้พูดว่านักฟุตบอลเนี่ยเนื่องจากเวลาในการเตรียมทีมของเราเนี่ยอาจจะได้แค่เต็มที่10 วัน15 วันเนื่องจากมันเป็นเรื่องของการทับซ้อนเรื่องเวลาในเรื่องครขัองบความฟิตในเรื่องของแรงปะทะในเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยกลายเป็นว่าทางสมาคมต้องเป็นสโมสรต้องเป็นคนทําชัดเจนครับซึ่งผมก็เลยมีความรู้สึกว่าแต่ว่าในหลักในแนวความคิดผมเนี่ยฟุตบอลเนี่ยมันหลักการที่ประสบความสําเร็จเนี่ยมันน่าจะมาจาก 3F อันที่1เลยคือ fit and firm ความครฟับิตแรงปะทะนะครับทุคกรัชบุดเลยผมรู้สึกว่าแรงปะทะเราสู้เขาไม่ได้นะครับนี่คือจุดที่เห็นจุดที่สองก็คือ first touch ครับการจับบอลสัมผัสที่หนึ่งเนี่ยสำคัญมากเลยทีมที่ประสบความสำเร็จคือจับครั้งแรกปุ๊บครั้งที่สองเขาเล่นต่อได้เขาอาจจะได้แค่หนึ่งจับสองจ่ายแต่ของเราเนี่ยอาจจะต้องหนึ่งสองสามสี่กว่าจะบอลกว่าจะไปอันที่สามก็คือ fast moving ก็คือมันต้องเคลื่อนที่เร็วเคลื่อนที่เร็วคือทั้งในขณะมีบอลและไม่มีบอลคนไม่มีบอลก็ต้องวิ่งทำทางซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมว่าถ้าทั้งแรงปะทะทั้งร่างกายทั้งฟิสิกอลทั้งสกิลในการจับบอลมาถ้าบอกว่าคือจะต้องให้ทางสโมสรเป็นคนทำนักฟุตบอลขึ้นมาทีนี้ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องรู้แล้วว่ามาตรฐานของไทยลีกของเราณปัจจุบันเนี้ยเราก็ต้องมองตรงๆว่ามันอยู่ในระดับไหนของเอเชียถ้าสมมุตินักฟุตบอลสกิลเราใช้จากสโมสรเป็นคนทําก็แสดงว่ามาตรฐานไทยลีกอยู่ตรงไหนความสามารถหรือศักยภาพของทีมชาติไทยมันก็น่าจะอยู่ตรงนั้นแหละครับมันไม่สามารถที่จะเกินไปกว่านั้นน่ะแต่ในขณะเดียวกันถึงแม้เราจะใช้แท็กติกอะไรก็แล้วแต่ถ้าสมมุตินักฟุตบอลเรามีข้อจํากัดในเรื่องแรงปะทะมีแล้วนักฟุตบอลเรามีแรงข้อจํากัดในเรื่องของความสกิลในการสัมผัสบอลนักฟุตบอลของเรามีข้อจํากัดในเรื่องของความเร็วในการเล่นครับซึ่งถ้าเรามีข้อจํากัด3ส่วนเนี้ยผมว่าจะใช้สูตรไหนก็เถอะบอลไทยแล้วก็อยู่ในระดับมาตรฐานบอลไทยลีกนี่แหละทีนี้ถ้าจะฝากไปที่สมาคมก็คือตรงส่วนนี้สมาคมต้องคิดให้ดีครับว่าสรุปแล้ว3ส่วนเนี้ยมันควรจะเป็นสโมสรทำกันเองถ้าเราทำกันเองก็เป็นแบบนี้นะครับเราถึงเวลาเรารวมตัว10คนมันเน้นแท็กติกได้แค่ไหนแค่นั้นก็คือตามที่สกิลของนักฟุตบอลของเราจะมีหรือสมาคมควรจะวางแนวทางเพื่อที่จะพัฒนาไปครับเพราะว่าถ้าทั้ง3ส่วนเนี้ยของนักฟุตบอลไทยเราดีเนี่ยผมว่าโค้ชที่ไหนมาก็สบายใจขึ้นนะฮะใช่ถูกไหมฮะเพราะว่าบางทีจะไม่ว่าสูตรจะเป็นสูตรไหนก็เถอะสำคัญคืออย่างตอนนี้เราชอบเล่น4-3-2-1เราก็บิ้วเอาจากแดนหลังสิ่งที่ผมเห็นก็คือการบิ้วเอาจากแดนหลังก็คือมิดฟิลด์แดนกลางรวมถึงกองหน้าเราจะกองขึ้นไปอยู่ในแดนของฝ่ายตรงข้ามหมดเลยครับแล้วมันสาเหตุว่าเอ๊ะทำไมเราเสียบอลโดนตัดง่ายพอเราเสียประตูแล้วเราเกมรับเราไม่ดีเหรอผมว่าส่วนหนึ่งคือสูตรฟุตบอลนั่นแหละเพราะการที่เราดันขึ้นไปแล้วเหลือทิ้ง3ตัวพอโดนตัดปุ๊บ3ตัวลงมาแดนกลางลงทันไหมทีนี้พอลงไม่ทันก็โอกาสเสียประตูมันก็สูงครับหรือกองหน้าเราทำไมยิงประตูไม่ได้เพราะอย่าลืมพอเราเล่นบิ้วเอาจากแดนหลังเราดันขึ้นไปกองกลางเราเติมกองหน้าเราอยู่กองหลังเขาอีกอะฮะพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยครึ่งสนามเนี่ยแดน2แดน3แต่มีนักฟุตบอลรวมกันอยู่ในนั้นประมาณเกือบ10 กว่าคนครับนั้นพื้นที่เล่นมันจะน้อยมากเพราะนั้นกลายเป็นว่าถ้าเราใช้สูตรนี้นักฟุตบอลก็ต้องมีสกิลในการที่จะเล่นบอลในระยะประชิดเฟิร์สทัชต้องดีไปถึงปุ๊บคุณต้องจับพลิกปุ๊บยิงเลยอืมมันต้องมีสกิลแบบนี้ตามเข้ามาแต่ประการว่าเรามีแต่สูตร
แต่ว่าสกิลนักฟุตบอลเราอาจจะไม่เหมาะกับสูตรทีนี้ถามว่านักฟุตบอลผิดไหมมันไม่ได้ผิดแต่คำถามคือผมว่ามองไปภาพใหญ่ว่าเอ๊ะสิ่งต่างๆที่ต้องพัฒนาตรงเนี้ยสมาคมต้องคิดว่าสมาคมควรวางพื้นฐานในการพัฒนาหรือจะยกการพัฒนาไปให้สโมสรซึ่งตรงนี้ผมก็เป็นประเด็นที่ผมอยากจะฝากไปถึงสมาคมเหมือนกันว่าแนวทางในการพัฒนาของสมาคมฟุตบอลไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยผมว่ามิชชั่นที่หนึ่งเลยก็คือต้องพัฒนาวงการฟุตบอลไทยมากไปกว่าการวางมาตรฐานที่เป็นแบบ high standard มาตรฐานโลกแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมาตรฐานของเราหลายๆอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสกิลนักฟุตบอลวิทยาศาสตร์การกีฬาโภชนาการดูง่ายๆนะฮะยู19ที่เล่นอยู่ตอนเนี้ยไปดูรูปร่างเด็กไทยเทียบกับเด็กเวียดนามเนี่ยโอ้โหเวียดนามที่บึกมากนะครับครับแต่ของไทยเราคือรู้แหละว่าเราในแต่ละวันใช่เรียกว่าผอมเกรงอ่ะเรียกว่าผอมเกรงอ่ะแต่นักฟุตบอลเนี่ยมันเล่นเป็นการปะทะต่อให้นักบอลเก่งแค่ไหนก็ได้นะแต่ถ้าแรงปะทะสู้ไม่ได้เนี่ยพอบอลมาถึงเท้าปุ๊บเขาไม่ต้องทำอะไรเขาวิ่งชนก่อนเลยอ่ะแล้วเราก็เสียตำแหน่งการครอบครองบอลปุ๊บถ้าเป็นแบบเนี้ยในทีม5คนเราไม่มีทางเซตบอลได้เลยเพราะเราจะเล่นตามแผนเราไม่ได้เพราะเขาชนตุ้มเรากระเด็นเราเสียการครองบอลแล้วถึงเราไม่ถูกแย่งเลยต้องใช้จังหวะ2 3 4ในการเอากลับมาแล้วสุดท้ายต้องมานั่งแต่งใหม่ไปไม่ได้ก็คือคืนกับหลังหรือมันก็ไม่ได้เกมไปข้างหน้านะฮะนั้นผมก็เลยอยากฝากไปถึงสมาคมว่าพิจารณาตรงนี้ให้ดีๆครับว่าอย่าไปมองแต่ภาพที่เป็นในเชิงของ organize ในเรื่องขององค์กรแต่ว่าการทำการพัฒนาเนี่ยมันเป็นหนึ่งบทหนึ่งบึงมันเป็นมิชชั่นสำคัญเลยนะอย่ามองข้างมองข้างตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าเขาต้องปูพื้นฐานจริงๆหรืออย่าง U19 เนี่ยบอกเป็นทีมของสมาคมแต่ผมก็ยังเห็นนะว่าเอ๊ะทำไมวิทยาศาสตร์การกีฬาเราไม่เข้ามาโภชนาการอาหารทำไมเราไม่เข้ามาเพราะเด็กนี่เป็นเด็กของสมาคมและเป็นทีมของสมาคมเพราะฉะนั้นเด็กพวกนี้ต้องเติมกล้ามเนื้อต้องเติมกล้ามเนื้อให้บึกบึกอ่ะเอาง่ายๆถ้าเปรียบเทียบรูปร่างเนี่ยถ้านักฟุตบอลไทยเราเอเวอเรจรูปร่างเราประมาณเอกนิตอย่างเงี้ยคือเอกนิตรูปร่างสรีระเนี่ยเขาคล้ายๆเด็กคนเวียดนามนะคือจะมีความบึกบึนอ่ะใช่จะมีความใช่มีความบึกบึนใช่เพราะฉะนั้นเวลาไปเล่นเนี่ยเห็นไหมฮะเวลาฟีดแบ็กต่างชาติมาเขาบอกกลัวเอกนิตกลัวเอกนิตเพราะอะไรเพราะเอกนิตเบียดแล้วไม่ค่อยลงครับถึงเขาอาจจะมีจุดอ่อนในด้านบางด้านอย่างเช่นไปเล่นมายู23เล่น4เกมอาจจะมีจุดอ่อนที่เราเห็นน่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันจุดแข็งของเขาเรื่องนี้มันก็เป็นจุดแข็งที่มันควรต้องมีเหมือนกันคือเบียดเขาไม่ค่อยลงอ่ะแต่ถ้าคนไทยคนอื่นอย่างปรีกเราเชื่อนะฮะที่อะไรผาลานั่นนะฮะผมขอโทษจำชื่อไม่ได้บดินผาลาเขามีความเร็วความคล่องแต่พอเขาจะไปปุ๊บคู่ต่อสู้เขาไม่ได้เล่นที่บอลเนี้ยคุณจะวิ่งใช่ไหมผมวิ่งแค่เบียดคุณทีเดียวคุณกระเด็นออกไปนอกลู่ทางแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากตรงนั้นใช่มันเลยกลายเป็นว่า fit and firm เราไม่มี first touch เราไม่ดี fast moving เราก็ทำได้ไม่ค่อยดีเพราะว่าคือมีบอลเนี่ยมีบอลก็ต้องไปเร็วคนไม่มีบอลก็ต้องเคลื่อนซึ่งหลายชุดก็เห็นว่าเอ๊ะคนไม่มีบอลไม่เคลื่อนเลยไปยืนตามตำแหน่งแล้วก็ยืนคอยบอลแล้วกองหลังเขาก็ดันขึ้นมาแพ็คมันกลายเป็นโอ้โหพื้นที่แดน3เนี่ยทำไมกองหน้าเราบอกว่าตอนหลังทำไมกองหน้าเรายิงไม่ค่อยได้เพราะพื้นที่แดน3มันเหลือพื้นที่ให้เล่นนิดเดียวเองกับจำนวนคนที่อยู่ทั้งกองหน้าและกองหลังครับมันเลยบอกว่าถ้าเล่นอย่างนี้มันต้องมีคนที่แบบจับปุ๊บพลิกยิงหรือจับปุ๊บชนแล้วยิงเพราะฉะนั้นมันต้องตันได้มันก็กลายเป็นว่านี่แหละสิ่งต่างๆเหล่านี้ใครจะเป็นคนทำถ้าสมาคมบอกเอ้ยก็เอาเวลาแค่นี้แหละแล้วให้สโมสรพัฒนาไปก็เราก็คงได้ประมาณนี้ฮะก็เป็นขออนุญาตนำเสนอไอเดียนิดนึงแล้วกันนะครับฝากให้สมาคมชัดเจนเลยครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะไปตัดตั้นและโพสที่ช่องอีกครับขอบคุณมากครับทงน่าสนใจครับขออนุญาตพูดมาครับครับเอาป่ะครับเอาเชิญเลยครับทงครับก็3 F เนี่ยใช้ได้เดี๋ยวผมจะตั้งหัวข้อว่า3 F ไอ F 1 F 2 F 3อ่ะแก้ไขได้ครับใจ F สาว F แรกเนี่ยโอ้โหเรื่องใหญ่เลยไอ้ F แรกเรื่องใหญ่ Fit and Firm นะครับใช่ Fit and Firm เด็กไทยเนี่ยบางทีนะเด็กก็ไม่มีระเบียบวินัยเราต้องปลูกฝังกันใหม่รุ่นสมัยก่อนดื่มนมกันเถอะดื่มเยอะๆร่างกายแข็งแรงลูกไม่ต้องระแวงเราแข็งแรงดื่มนมกันเถอะใครคนยุคเก่าคงได้ยินเพลงนี้มันก็ต้องเริ่มมันก็ต้องเริ่มแบบนี้นะมันต้องเริ่มแบบหากลอุบาย
หาอะไรที่ให้มาให้เด็กเราโตอะไรแบบนี้เออครับน่าสนใจซึ่งตรงนี้อาจจะต้องทำอย่างที่บอกว่าจริงๆส่วนนี้สมาคมควรจะต้องทำเพราะว่าสมาคมเองต้องวางแผนพัฒนาเด็กเพราะนั้นเนี่ยวิทยาศาสตร์การกีฬาต้องเข้ามาจับคู่กันว่าถ้าเด็กที่เข้ามาอยู่ในสมาคมหรืออะคาเดมี่แล้วในระยุขนาดนี้เขาต้องได้โภชนาการอะไรเพื่อเสริมกล้ามเนื้อตั้งแต่เด็กซึ่งอันเนี้ยจริงๆผมคาดหวังว่าสมาคมสิเพราะสมาคมฟุตบอลไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มันเป็นมิชชั่นของสมาคมในการพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาเนี่ยมันต้องมองลงไปตั้งแต่พัฒนาคนก่อนตั้งแต่แรกเลยเพราะนั้นส่วนเนี้ยจะบอกว่าเออฝากคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านก็แน่นอนนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ทำตามความรักลูกแหละแต่ถ้าอันนี้คือเราพัฒนาเพื่อนักกีฬาเพื่อความเป็นนักกีฬาเพื่อไปแนวทางเดียวกันสำหรับนักกีฬาใช่ใช่เพราะนั้นผมว่าสมาคมควรต้องทบทวนตรงเนี้ยบทบาทตรงเนี้ยควรต้องลงมาอย่างน้อยที่สุดเนี่ยทำกับนักกีฬา U 17 18 19พวกนี้ก็ได้หรือ U 15ก็ได้พวกนี้ยังพอสร้างได้ครับนะครับครับน่าสนใจมากดีมากผมขออนุญาตถามโค้ชธงนี่เป็นเด็กเทพศิรินทร์รุ่นเดียวกับสสโหน่งป่ะครับสสโหน่งสสโหน่งเด็กคริสเตียนอ๋อไม่ใช่เทพศิรินทร์เหรอผมก็นึกว่าเขาเทพศิรินทร์และเจ้าของทีมนครปฐมอ่ะผมเด็กกับสามคริสเตียนครับอ๋อคริสเตียนเหรอฮะอ๋อผมนึกว่าเทพศิรินทร์ผมก็นึกว่ารุ่นสสโหน่งเหรอครับไม่ผมรุ่นก่อนเขาสัก 2-3 รุ่นมั้งก็คงจะแก่กับผมนิดหน่อยของผมก็ผมก่อนสสโหน่งประมาณรุ่น2รุ่นเหมือนกันอ๋อของประธานสโมสรประมาณปี2ปี2ปีอ๋อโอเคว่าผมก็จำผิดผมนึกว่าเขาเป็นเทพศิรินทร์ผมเทพศิรินทร์105อ่ะผมเทพศิรินทร์ผม302จำเขาเทียบกันไงจำไม่ได้102กับ105ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ครับแต่ว่าผมเคยฟังอายุแล้วล่ะอายุน่าจะใกล้ๆกันมหาลัยปีอะไรรหัสมหาลัยรหัสปีอะไรครับผม31ครับผม31เข้ามหาลัย31เข้ามหาลัย31แก่ผม3ปีผม34อ๋อครับได้ฮะครับครับโอเคครับยินดีครับยินดีใจที่ได้แชร์ไอเดียกับวันหลังมาแชร์อีกนะพี่ไปหาข้อมูลมาเพราะพี่พูดจาชัดเจนเนี่ยมีแต่คนชื่นชมพี่มากขอบคุณมากครับผมขออนุญาตเอาคลิปนี้ไปตัดลงนะครับเพื่อใครมาฟังก็จะได้มีความคิดดีโอเคพี่ขอบคุณมากครับคุณหนงครับครับขอบคุณครับคุณครับโทษทงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ